มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Wisdom Agenda เปิดประเด็นร้อนจากขุมพลังแห่งปัญญานะครับวันนี้อยู่กับผมอัครพลทองตราดลนะครับประเด็นร้อนสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องของการปฏิรูประบบราชการไทยณปัจจุบันครับที่สปช.เข้ามานะครับแล้วก็เป็นหมวดหมู่สำคัญในการแก้ปัญหาติดล็อกต่างๆแล้วก็การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศได้ราชการถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในการที่จะช่วยดูแลงานบริการงานบริหารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้จะมาคุยกันครับท่านผู้ชมครับราชการไทยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่5ด้วยกันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบราชการจากมาภาคจุลภาคเนี่ยนะครับก็จะคือจะดูแลทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กด้วยแต่ปัญหาสำคัญณปัจจุบันนี้ครับการบริหารราชการณปัจจุบันอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับติดขัดเรื่องของอัตราตำแหน่งมีปัญหาเรื่องของความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลแต่ละสมัยมาก็จะมีการนโยบายในการบริหารราชการแตกต่างกันออกไปด้วยปฏิรูปสำคัญวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปดูประเด็นปัญหาของราชการไทยว่ามีตรงไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับการปฏิรูประบบราชการเป็นงานสำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสนใจและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ประเทศกำลังพัฒนาสู่ความเป็นสากลการปฏิรูประบบราชการนับเป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการการนำบริการที่ดีมีคุณภาพมาสู่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการส่วนการปฏิรูประบบราชการไทยนั้นมีความท้าทายเนื่องจากปัญหาของระบบราชการไทยจากการที่เป็นระบบที่มีอายุยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆระบบราชการไทยจึงมีปัญหาที่สั่งสมไว้มากปัญหาที่สำคัญมีดังนี้ 1. ปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2. ปัญหาเรื่องขนาดของระบบราชการไทยระบบราชการไทยมีโครงสร้างของส่วนราชการที่มีขนาดใหญ่ซับซ้อนมีอัตรากำลังข้าราชการเป็นจำนวนมากทำให้ระบบราชการมีระบบการบริหารงานที่ไม่คล่องตัวประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณอย่างไม่สิ้นสุด 3. ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการการวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของส่วนราชการได้อย่างชัดเจน 4. ปัญหาการบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจกล่าวคือราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้แก่กระทรวงทบวงกรมมีความเข้มแข็งการบริหารงานและการตัดสินใจมีลักษณะรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดแม้ว่าจะมีการมอบอำนาจการบริหารงานให้กับราชการส่วนภูมิภาคก็ตามแต่การบริหารงานของราชการส่วนภูมิภาคก็ยังไม่สามารถใช้อำนาจเด็ดขาดหรือมีความอิสระในการตัดสินใจได้มากนักยังต้องยึดนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลัก 5. ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการที่ไม่คล่องตัวโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นขาดความคล่องตัวการบริหารยึดติดกับกรอบตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเป็นหลักทำให้การบริหารไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างทันการอย่างไรก็ตามความพยายามปฏิรูประบบราชการไทยในหลายประเด็นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาทิ 1. การแก้ไขกฎ
ระเบียบเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัยการเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในระบบราชการเพื่อให้ทันสมัยเมื่อเทียบกับการดำเนินงานของภาคเอกชน 2. การพัฒนากำหนดคนภาครัฐไม่มีคุณภาพกำลังคนภาครัฐที่มีอยู่ในระบบราชการปัจจุบันให้มีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างความมั่นคงในระบบราชการทำให้กำลังคนภาครัฐมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเนื่องจากอยู่ในสถานะของตำแหน่งที่มีเสถียรภาพและมั่นคงค่อนข้างสูง 3. การปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลไกตลาดทำให้รายได้ของข้าราชการอยู่ในระดับต่ำและไม่สัมพันธ์กับภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา 4. การเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิมจากระบบราชการที่ให้ความสำคัญกับลำดับชั้นของการบังคับบัญชาเป็นการให้ความสำคัญและโอกาสแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ได้สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเงินเดือนสวัสดิการของข้าราชการนั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างละเอียดเพราะการพุ่งเป้าว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังไม่เหมาะสมนั้นในบางรายงานศึกษาก็พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอแล้วและส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการก็แลกมากับเกียรติยศและความเคารพนับถือของคนในสังคมไทยตามค่านิยมของคนส่วนใหญ่เรื่อยมาแต่หากการปรับประสิทธิภาพของระบบราชการนั้นควรพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งระดับบริหารมากกว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือไม่อย่างไรก็สู่ Wisdom Agenda กันต่อนะครับเปิดประเด็นร้อนจากขุมพลังแห่งปัญญาท่านผู้ชมอยู่กับผมอัครพลทองตรารนกันต่อครับช่วงนี้ยังมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของปฏิรูประบบราชการไทยณปัจจุบันครับถ้าหากย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่คสช.เข้ามาคุมอำนาจการปกครองก็ได้ตั้งทั้งสนช.และก็สปช.ครับก็จะมีการหารือการเรื่องของการปฏิรูปแต่ละด้านนะครับราชการถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่สำคัญในการปฏิรูปด้วยแต่ก็หลายๆคนก็พูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับราชการไทย10ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างถ้ามาดูเรื่องของงานวิจัยต่างๆเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีเรื่องของงบประมาณหรือว่ารายได้ให้กับทางด้านข้าราชการแต่ละภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ดูแลค่าครองชีพในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเอกชนกับราชการเองก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของเงินเดือนหรือว่ารายได้ต่อเดือนนั้นมีปัญหาแตกต่างกันไปก็ทำให้มาสู่การคอร์รัปชันกันด้วยนะครับการปฏิรูประบบราชการไทยนะครับถ้าไปดูตัวอย่างอย่างเมืองนอกที่อเมริกาครับก็มีเหมือนกันมีความเห็นออกมาหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับว่าจะเดินหน้าปฏิรูปอย่างไรบ้างมีทั้งหมดหลักๆครับ4หัวข้อด้วยกันครับท่านผู้ชมครับหัวข้อแรกนะครับถ้าไปดูกันก็มีความเห็นออกมาว่ารัฐนั้นต้องมีบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานเองรัฐบาลจะไปจ้างเหมาให้ภาคเอกชนทำงานแทนรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างระบบการแข่งขันให้ภาคเอกชนในการบริหารประชาชนด้วยนะครับข้อ2ครับก็คือเน้นกระจายอำนาจการจัดการโครงสร้างซึ่งก็จะหมายถึงภาครัฐควรจะมีขั้นตอนการบังคับบัญชาให้น้อยลงให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานเพิ่มขึ้นมีการกระตุ้นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยแสดงความสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งบ้านเราเองอาจจะต้องตามลำดับขั้นนะครับถ้าแสดงความคิดมากอาจจะไปมีปัญหาต่อผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันก็ทำให้บ้านเราความแสดงความเห็นต่างๆก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับท่านผู้ชมครับรับบัญชามาอย่างเดียวซะส่วนใหญ่ข้อ3นะครับนอกจากนี้รัฐบาลกลางยังต้องเน้นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นครับเพื่อประชาชนหรือว่าองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทในการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาในท้องถิ่นตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ารู้ปัญหากันอยู่แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านสปช.เองก็พยายามที่จะผลักดันกันอยู่แล้วก็รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดูแลตัวเองได้นะครับอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตอนนี้ก็ยังชะลอกันอยู่นะครับเพื่อนำเงินก็ประมาณดังกล่าวไปบริหารจัดการเองได้นั่นเองนี่เป็นมุมมองนะครับที่อเมริกาได้จัดหมวดหมู่สำคัญให้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างให้องค์กรอย่างราชการได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศได้เพิ่มมากขึ้นกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะไปฟังมุมมองนะครับจากนักวิจัยซึ่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับที่มาวิจัยงานด้านปฏิรูประบบราชการไทยใน10ปีที่ผ่านมาครับมีหัวข้อสำคัญมากมายเช่นเงินเดือนครับเราจะไปดูกันหน่อยนะครับว่าข้าราชการณปัจจุบันถ้าไปเทียบกับเอกชนแล้วเงินเดือนเนี่ยสูสีหรือว่าถ้าคิดเป็นรายเดือน
มากกว่าหรือไม่ประสิทธิผลประสิทธิภาพของเงินเดือนที่รับจ้างกันไปนะครับแต่ละเดือนที่มีสวัสดิการให้ราชการเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการทำงานหรือไม่กับผลงานที่ออกมาหรือไม่แล้วก็ระบบราชการไทยในปัจจุบันคอร์รัปชันพยายามที่จะแก้ไขอยู่ถ้าย้อนหลังกลับไปดู10ปีที่ผ่านมาครับจุดไหนจะเป็นจุดที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันกันบ้างจะไปฟังความเห็นกันเลยนะครับจากทางด้านผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทสถาบันอนาคตไทยศึกษานะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับข้าราชการไทยในปัจจุบันถ้าย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้เทียบกับเอกชนนี่คือไม่ค่อยแตกต่างแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของรายได้นะคะเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มค่อนข้างที่จะสูสีกันมากแล้วนะคะซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่แล้วที่มีการกำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยได้รับเงินเดือน 15,000 บาทในขณะที่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างเอกชนณปัจจุบันนี้นะคะจะได้เงินเดือนอยู่ราว 13,000 บาทเท่านั้นเองค่ะครับก็เลยทำให้ต้องมาดูตัวเลขกันเนื้อแท้จริงๆก็มากกว่าแล้วด้วยอาจจะพอๆกันแล้วก็มากกว่าด้วยประเด็นดังกล่าวครับหลายๆคนก็ยังมองว่าข้าราชการพอได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วแต่เนื้องานอาจจะดูแตกต่างกันไหมฮะกับปัจจุบันที่มีการปรับเพิ่มขึ้นไปค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเนื้องานนะคะดิฉันขออธิบายนิดนึงว่าแต่ก่อนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้มาก่อนนะคะไม่ได้เป็นสูสีกับเอกชนอย่างในปัจจุบันแต่ก่อนนี้เนี่ยข้าราชการเองเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณแค่2ใน3ของลูกจ้างเอกชนเท่านั้นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็ทำให้เกิดปัญหาว่ามีการสมองไหลบ้างนะคะข้าราชการเนี่ยก็ไม่ดึงไม่การเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ได้น่าดึงดูดสำหรับเด็กจบใหม่หรือว่าคนที่มีความสามารถอีกต่อไปนะคะการที่รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่หมายความว่าระบบข้าราชการเนี่ยจะได้รับคนที่ดีที่เก่งที่มีความสามารถเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเนื้องานเนี่ยจะสะท้อนจากอะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดเราดูตัวกำลังคนว่าภาครัฐเนี่ยได้รับคนเข้ามาอยู่ในสังกัดของข้าราชการรวมถึงลูกจ้างแล้วก็พนักงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะพบว่าจำนวนคนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี47นะคะประมาณ10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 50% เลยทีเดียวในขณะที่คุณพี่ก่อนจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะคะว่าจะต้องมีการที่จะต้องลดกำลังคนลงเพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยมีความเล็กลงแล้วก็คล่องตัวเพิ่มขึ้นคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็การกลับกลายเป็นตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าตัวกำลังคนภาครัฐเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าข้าราชการประจำเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่อนข้างจะคงที่ใน10ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ไปใช้วิธีการที่จะไปจ้างเป็นลูกจ้างประจำบ้างลูกจ้างชั่วคราวบ้างแล้วก็เป็นพนักงานของรัฐบ้างนะคะโดยที่ให้เงินเดือนแล้วก็สวัสดิการเนี่ยไม่เท่าเทียมกับตัวข้าราชการประจำเพื่อมาปฏิบัติงานในราชการเหมือนกันนะคะก็พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 50% ด้วยกันนะคะพอเพิ่มแบบนี้แล้วนะครับพอมาดูเรื่องของระบบเพิ่มเข้าไปในเนื้องานแล้วตอนนี้เนื้องานถ้าวัดออกมา10ปีที่ผ่านมาแตกต่างกันเพิ่มไหมฮะสรุปกันใหญ่ครับสมมุติว่าเรามองง่ายๆนะคะอย่างเรื่องประสิทธิภาพของภาครัฐนะคะซึ่งทางสถาบันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนวิจัยเองนะคะเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ไปดูงานวิจัยของธนาคารโลกนะคะของ World Bank ที่มีการทำการวิจัยแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยก็ปรากฏว่าจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะที่เราเคยอยู่ในอันดับที่65เมื่อปี2546นะคะปรากฏว่า10ปีผ่านไปค่ะอันดับของเราลดลงเหลือเพียงแค่อันดับที่74จาก196ประเทศเท่านั้นเองแสดงว่าอันนี้มันก็เป็นสัญญาณอย่างนึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดของระบบได้นะคะจะมีข้อผิดพลาดในการเปรียบเทียบแต่ว่าสัญญาณเนี่ยว่าเราไม่สามารถที่จะครองอันดับในความที่สะท้อนถึงความประสิทธิภาพของภาครัฐได้เนี่ยก็แสดงว่าประสิทธิภาพของภาครัฐเนี่ยจะต้องมีปัญหาแล้วล่ะค่ะครับก็เริ่มมาเรื่องของประสิทธิผลด้วยนะครับพอประสิทธิภาพทำงานไม่ดีผลลัพธ์ก็ได้ไม่ได้ตามเป้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบก็เป็นได้นะคะต่อแล้วนอกจากเรื่องประสิทธิภาพของภาครัฐเองเนี่ยซึ่งหมายรวมถึงระบบข้าราชการทั้งหมดรวมถึงนักการเมืองนะคะรวมเราอยากให้ดูด้านอื่นๆอีกอย่างเช่นว่าในด้านคอร์รัปชันเองเนี่ยอันดับก็
ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ลดลงเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อื่นๆของภาครัฐอย่างเช่นการทำหน้าที่กำกับดูแลนะคะภาคเอกชนให้สามารถที่จะดำเนินกิจการหรือว่าธุรกิจได้อย่างคล่องตัวนะคะก็ปรากฏว่าในด้านนี้ก็อันดับลดลงเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการบังคับใช้กฎหมายเองนะคะก็มีปัญหาเช่นกันอันนี้เนี่ยเราก็มันก็ช่วยไม่ได้ที่เราจะชวนให้เราคิดว่าเงินเดือนก็พยายามที่จะเพิ่มแล้วนะคะตัวจำนวนของกำลังคนเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็ควรจะคาดหวังกับอะไรที่ดีขึ้นไม่ใช่ในทางที่กลับกันค่ะครับกลับแล้วในรอบนี้แหละครับคุณสิริกัญญาเห็นมีคสช.เข้ามาบริหารประเทศณปัจจุบันแล้วก็สปช.เองนะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เน้นย้ำเรื่องของการปฏิรูปหลายๆด้านด้วยกันข้าราชการไทยที่ดีคุณจะต้องไปในทิศทางไหนต่อไปครับ10ปีนับจากนี้ไปควรจะเป็นยังไงค่ะฉันอยากจะย้ำอีกครั้งนึงว่าที่เราศึกษามาเนี่ยเป็นเรื่องของระบบเราไม่ได้หมายความว่าข้าราชการเป็นรายบุคคลเนี่ยทำงานไม่ดีหรือว่าไร้ประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบที่ไม่สามารถที่จะดึงเอาศักยภาพแล้วก็ความรู้ความสามารถของข้าราชการที่มีอยู่เนี่ยให้สามารถแสดงออกมาได้นะคะอาจจะมีปัญหาที่ตัวการวัดผลงานหรือเปล่าที่ไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ช่วยสะท้อนแล้วก็ไม่มีการให้รางวัลกับคนที่ทำดีแล้วไม่ได้มีการลงโทษกับคนที่ทำไม่ดีมันทำอย่างนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าไม่ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจของข้าราชการนะคะฉันก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่า มันเป็นเรื่องของระบบไม่ได้เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่มีปัญหาค่ะมาเปรียบเทียบเรื่องของรายได้เรื่องของประเด็น GDP กันหน่อยนะครับของเราถ้าเทียบกับก็ประมาณในการใช้จ่ายให้กับราชการไทยณปัจจุบันถือว่าถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเยอะไหมฮะเยอะค่ะเยอะแทบเยอะที่สุดเลยก็ได้นะคะเท่าที่ดิฉันพอจะมีตัวเลขนะคะจาก IMF ที่มีการสำรวจกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็ปรากฏว่าถ้าเทียบกันในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราสูงสุดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเทียบในเอเชียก็ตามเนี่ยเราก็ยังอยู่อันดับ3นะคะรองจากบาเรนแล้วก็มัลดีฟนะคะก็คือเราใช้งบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือนข้าราชการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยรวมประมาณถึง 7% ต่อ GDP ด้วยกันนะคะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างสิงคโปร์นะคะรัฐเขาเล็กนิดเดียวเองเขาใช้งบประมาณ 3% เท่านั้นเองต่อ GDP เพื่อใช้ไปกับเงินเดือนของข้าราชการแล้วก็กำลังคนภาครัฐค่ะครับตรงนี้มันก็สะท้อนว่าเราไปใช้งบประมาณตรงนี้แล้วประสิทธิภาพก็ไม่ได้สะท้อนอะไรที่มากมายเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเทียบกับตัวเราเองนะคะก็ปรากฏว่า10ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นถึง3เท่าถ้าเกิดเรามองไปที่เพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราก็ใช้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียก็ตามเนี่ยเราก็เป็นอันดับหนึ่งในด้านนี้นะคะก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะภูมิใจสักเท่าไหร่มันก็คงสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพของภาครัฐสะท้อนออกมาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสำหรับค่าจ้างนี่แหละค่ะอยากให้คุณสิริกัญญาชี้เรื่องของประเด็นการตรวจนะครับเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆของข้าราชการไทยณปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันแล้วต้องมีตัวชี้วัดนั่นตัวชี้วัดนี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่ามีอะไรยังไงบ้างฮะค่ะจากผลการศึกษาของ World Bank เองนะคะที่มีการไปรวบรวมมานะคะซึ่งดิฉันคงไม่สามารถที่จะรวบรวมเองได้ก็ปรากฏว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีตัวชี้วัดเฉพาะระดับชาตินะคะไม่ได้รวมตัวชี้วัดระดับกรมกองต่างๆเนี่ยมีมากกว่า 3,000 ตัวด้วยกัน3,000 ตัวแหละ 3,000 ตัวซึ่งเยอะกว่าทุกประเทศทั่วโลกที่ฉันจะรออย่างที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีเพียงแค่150ตัวเท่านั้นเองนะคะหรือว่าที่เยอะๆเลยอย่างประเทศฝรั่งเศสเองก็มีแค่ประมาณ 1,100 ตัวเท่านั้นเองแต่ของประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 3,000 ดิฉันคิดว่าธนาคารโลกคงสำรวจไปสักพักนึงแล้วก็คงเลิกที่จะนับต่อเพราะว่ามันมากจริงๆอะค่ะครับเพราะมันมากแบบนี้แล้วมันสะท้อนอะไรออกมาเราอยู่ในกฎระเบียบมากหรือว่าต้องไปชี้วัดกันมากเกินไปแล้วทำให้ประสิทธิผลของงานออกมาไม่ดีหรือเปล่าฮะก็เป็นไปได้มากนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าการที่ต้องมานั่งทำตัวชี้วัด 3,000 ตัวเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งทรัพยากรทั้งกำลังคนแล้วก็เวลาอย่างมากนะคะเพื่อที่จะทำแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผลงานของตัวข้าราชการเองผลงานของกรมกองหรือว่าผลงานของรัฐบาลบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเหมือนกันค่ะไม่ต่างกันเลยเพราะว่าการที่มี KPI เนี่ยมันก็คือชื่อมันก็บอกว่าเป็นตัวที่จะวัดตัวผลงานของคนใช่ไหมคะแต่ว่าการที่มีเยอะแล้วผลงานเนี่ยไม่ได้ดีตามมาเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องมีปัญหา
เกี่ยวกับการวัดผลนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วที่จะต้องมาเริ่มแล้วก็พัฒนาเรื่องของการทำตัวชี้วัดใหม่ให้มันเหมาะสมแล้วก็ตรงเป้าเพิ่มมากขึ้นแล้วมาดูเรื่องของคอร์รัปชันกันบ้างครับของงบประมาณลงไปในรายจ่ายต่างๆมากมายของราชการตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่สำคัญเลยใช่ไหมครับรัฐบาลปัจจุบันก็พยายามที่จะแก้อยู่แต่อดีตก็ยังมีปัญหาเทิดท้ายอยู่พอสมควรค่ะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีงานวิจัยล่าสุดของอาจารย์ภาสุพงษ์ไพจิตรนะคะที่มีการพูดถึงว่าตัวข้าราชการเองเนี่ยก็มีการคอร์รัปชันกันมากนะคะโดยหน่วยงานที่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยว่ามีการรับสินจ้างรับอามิสสินจ้างมากเป็นอันดับต้นๆก็คือเป็นกรมที่ดินโรงเรียนนะคะรับแปะเจี๊ยเงินเงินแปะเจี๊ยนะคะแล้วก็ตามมาเป็นตำรวจนะคะก็จะพบว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเฉพาะเรื่องของนักการเมืองนะคะไม่ได้มีเฉพาะแต่ว่ามันลามมาถึงในส่วนของข้าราชการด้วยนะคะและยิ่งวันมันก็จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะแก้ไขยังไงนะคะการที่เรารณรงค์ให้คนมีจริยธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะไม่โกงเนี่ยโตไปไม่โกงนะคะจะได้ผลหรือไม่ในนี้ดิฉันไม่ทราบแต่ว่าดิฉันก็เห็นความสำคัญว่าเราควรจะต้องมีการรณรงค์ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแต่จะทำยังไงให้มันได้ผลใช่ไหมคะหนึ่งก็คือต้องลดขนาดภาครัฐให้เล็กลงนะคะการที่มีรัฐใหญ่โตเทอะทะนะคะแล้วก็ข้าราชการเองเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการให้งบประมาณหรือว่าการจ้างการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ยิ่งเป็นโอกาสเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันมากขึ้นนะคะในส่วนไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องรัฐเป็นผู้ทำนะคะก็ให้เอกชนเป็นคนทำแล้วเราก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นทำพาสปอร์ตไม่ทราบว่าได้ทำพาสปอร์ตมาช่วงเราไปทำช่วงก่อนนี้ก็จะนานมากใช่ค่ะตอนนี้มาแป๊บเดียวตอนนี้แป๊บเดียวเร็วมากส่งมาที่บ้านได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีการมีบริการต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าเมื่อเอกชนเข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เราก็อาจจะลดในการที่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะทุกอย่างมันจะขึ้นมาบนโต๊ะแทนสมมติว่าอยากได้เร็วอาจจะให้เงินเพิ่มแต่ว่าทุกอย่างจะอยู่ในใบเสร็จว่าอยู่ในกรอบใช่ค่ะการตรวจสอบย้อนหลังได้ใช่ค่ะอันนั้นก็จะช่วยให้ความเกิดความโปร่งใสมากขึ้นด้วยค่ะครับก็สู่รายการ Wisdom Agenda กันต่อครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะมาฟังความเห็นจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับถึงมุมมองในการปฏิรูประบบราชการไทยณปัจจุบันประสิทธิภาพประสิทธิผลหลังจากที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆรัฐบาลเนี่ยนะครับดีขึ้นมากน้อยอย่างไรบ้างไปคุยกับอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการไทยณปัจจุบันจากสปช.ออกมาเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับถ้าย้อนกลับไปดูแต่ละยุคแต่ละสมัยของรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปรับแก้มันได้ผลลัพธ์ที่พอใจมากน้อยอย่างไรบ้างครับอาจารย์จริงๆไม่น่าพอใจครับแล้วก็ยิ่งแย่ลงเลยครับเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการปรับตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นแม้ระบบราชการไทยมีการปรับตัวบ้างแต่มันช่องว่างระหว่างโลกที่เปลี่ยนเนี่ยว่างมากจริงๆแล้วเรื่องของการปรับระบบข้าราชการไทยนะฮะจะต้องมีลักษณะที่ผมเรียกว่าเบนช์มาร์กนะครับเบนช์มาร์กง่ายๆคือต้องเร็วกว่าเอกชนนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะประเทศที่มีประสิทธิภาพทางด้านราชการสูงสุดประเทศหนึ่งก็คือสิงคโปร์ครับเขาสังเกตดูฮะเขาเป็นตัวนำโลกเลยครับนำเอกชนนะครับยกเป็นตัวอย่างง่ายๆครับขณะที่เราเนี่ยครับรอเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ย AECเขาจัดตั้งมาแล้วนะครับตั้งแต่2003ระบบของเราเพิ่งจะมาเปิดเผยรณรงค์2010ของทางด้านสิงคโปร์1990ของมาเลเซีย1990ขนาดนั้นยังไม่มีอัพต้านะครับไม่มี AC เขามองข้ามช็อตเลยว่าเฮ้ยโลกวันนี้กำลังเปลี่ยนจากระบบสงครามเย็นซึ่งแข่งขันทางด้านความมั่นคงกลายมาเป็นโลกที่มีการแข่งขันทางการค้าฟังอยู่ใช่ไหมครับโอ้ได้ยินนะครับ
ได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับผมแข่งขันทางการค้าเพราะฉะนั้นก็ทำนายต่อถ้ามีการแข่งขันการค้าปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็กครับเมื่อปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ต้องมีการต่อสู้ด้วยการรวมกลุ่มเรือแบบไหนรวมแบบประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเพราะฉะนั้นเขานะตั้งเป้าหมายในการรวมเอเชียไอ้ตัวอัพเกี่ยวกับการค้าเสรีก่อนที่มันจะมีเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้าเลยของเรานะครับอัพต้ามี1992เป็นอย่างดีนะมีผลบังคับและขณะเดียวกันทางด้านของอะไรครับมาเลเซียมองข้ามช็อตตั้งแต่1992ว่าจะต้องเป็นประชาคมเศรษฐกิจอะไรครับเอเชียตะวันออกรวมจีนเกาหลีญี่ปุ่นตั้งแต่1992คือมองข้ามช็อตตรงนี้เพราะเวลาส่วนตัวของเรานะครับ AEC เริ่มต้นเมื่อปี2003คุณไปดูหลักฐานนะครับเขาเรียกว่าการประชุมบาหลีคองคอร์ดมีการจัดตั้งประชาคม3ตัวประชาคมความมั่นคงประชาคมวัฒนธรรมและประชาคมเศรษฐกิจตั้งไว้2020นะครับในปี2007เลื่อนมาที่การประชุมที่เซบูเป็น2015ของเรามาเปิดเผยรณรงค์2010เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการวัดว่าระบบราชการของเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นลักษณะเขาเรียก reactive reactive ก็คืออะไรครับเกิดแล้วค่อยมามีปฏิกิริยาแต่ระบบราชการของเขานะฮะเป็นลักษณะตัวแอคทีฟอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งอันที่สองคุณไปดูง่ายๆเลยครับในสิงคโปร์ในฮ่องกงกันแล้วกันนะครับเขาจะตัวแอคทีฟตรงไหนครับสนามบินคุณรู้เรียบผมเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงสนามบินใหญ่มากแต่ว่างแต่คนไปเที่ยวเยอะๆมากที่เขาเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเข้าไปในช่องก็เร็วมากที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาตัวแอคทีฟคือสร้างสนามบินให้เตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับพอสมควรเลยของเราสังเกตดูสุวรรณภูมิเสร็จสร้างเสร็จแม่งก็เต็มแล้วคุณครับนะครับแล้วก็เวลาเราช่องเข้าช่องอะไรครับที่พาสปอร์ตเสียเวลามากเลยใช่ฮะเพราะฉะนั้นระบบราชการอย่างนี้นะครับถ้าเป็นราชเอกชนนะเขาไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยครับก็คือเป็นระบบราชการที่ช้ากว่าเอกชนยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะชนะเอกชนแต่ระบบที่ประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าไอ้ปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันยังปฏิรูปแล้วมันยังช้าและที่ช้าเพราะว่ามันดีขึ้นนะแต่ขนาดเดียวกันฮะมันโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเร็วจนทั้งช่องว่างระหว่างโลกมันเปลี่ยนกับการดีขึ้นมันกว้างขึ้นทุกทีครับครับครับตรงนี้เองรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่มาควบคุมหน้าแล้วก็รัฐบาลชุดต่อไปที่มาจากการเลือกตั้งอาจารย์มองว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเดินหน้าให้ราชการนำเอกชนได้ครับอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะจะต้องคิดในลักษณะนี้เหมือนกันในสิงคโปร์เลยพูดง่ายในการบริหารการจัดการนะครับต้องพยายามที่จะเรียกว่าขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดทันกับเอกชนและต้องเหนือกันนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออะไรครับเราดูนะฮะประเทศในลักษณะนี้นะฮะปรากฏว่าไงครับก็คือว่าราชการนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะในเรื่องของตัวดัชนีตัววัดผมยกตัวอย่างง่ายๆดัชนีตัววัดเนี่ยหลายคนดีใจมากเป็นไปตามเป้าผมถามก็เรามี2เป้านะถ้าเป็นเอกชนรู้ทันทีเลยเป้าลูกค้ากับเป้าขององค์กรถ้าเป้าองค์กรไม่ตรงกับลูกค้าจะเจ๊งราชการนี่โชคดีไม่เจ๊งแต่มีเป้าเดียวคือเป้าองค์กรแล้วโลกจะไหวนะครับเป้าองค์กรอธิบายง่ายๆผมจะยกตัวอย่างประสิทธิภาพในการบริหารเรื่องบริการและการจัดการยกตัวอย่างคุณดูเอกชนเนี่ยครับเขาไม่ใช่เพียงแต่บอกว่านี่คุณผมจะบริการความรวดเร็วคุณง่ายผมเป็นแบงค์ KPI ครับตั้งแต่ลูกค้ามาลงจะมาขออะไรขอบริการได้รับการตอบสนองในเวลา15นาทีคุณครับตัวนี้เป็น KPI แต่ว่าแบงค์บางแห่งมันฉลาดกว่าเขามองว่าเฮ้ยเราจะปรับกลยุทธ์ตัวใหม่คือไม่ใช่เพียงแต่รวดเร็วเข้ามาตอนบ่ายสามโมงครึ่งเราจะปรับกลยุทธ์ด้วยกันใช้แบบเดียวกับที่ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับดีไหมครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับเสียงสัญญาณอาจจะมีขัดข้องกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะคุยกันต่อกับมุมมองของอาจารย์สมชายประกาศภาพดีวัฒน์นะครับที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องของสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงออกมาค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าระบบราชการในต่างประเทศในประเทศที่เขาพยายามที่จะมองไปข้างหน้านั้นเขามองข้ามไปไกลนะครับบางทีวางแผนประเทศถึง20ปีแล้วก็เดินตามวางแผนประชาชนประชากรของเขาให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วครับทุนนี้สายของอาจารย์สมชายมาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับโอเคครับผมได้ยกตัวอย่างว่าดูในเอกชนนะฮะเขาปรับยังไงเขาสามารถที่จะบริการนะฮะด้วยการปรับยุทธ์ใหม่มาตั้งอยู่ในสรรพสินค้าซึ่งผมยกอย่างนะฮะกระทรวงบางกระทรวงก็ดีนะฮะพูดถึงกระทรวงต่างประเทศในก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช่เพียงแต่เราไปหานะครับแล้วก็ให้มันรวดเร็วแต่รู้จักไปตั้งอยู่ตามศูนย์การค้าครับเพื่อที่จะให้คนความรู้สึกว่า one stop service เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันควรจะกระจายไปสู่ที่อะไรต่างๆไม่ว่าทั้งกรมที่ดินหรืออะไรต่างๆแล้วนี้แทนที่จะให้คนนะ
ล่นระยะเวลาได้ KPI จาก6ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงลูกค้าจะพอใจมากเลยถ้าหากว่าไปอยู่ตามศูนย์การค้าหรืออะไรทั้งอย่างเก็บแพงไม่ต้องเสียเงินคนยอมจ่ายไม่ต้องใช้งบประมาณเลยแต่ขอให้บริการนะครับรวดเร็วตัวนี้คุณไม่ต้องเสียค่าในแต่ประชาชนจะมีมากกว่าหรือเวลาเข้าออกในลักษณะอะไรครับเข้าออกในสนามบินเนี่ยดูตัวอย่างของประเทศที่เจริญครับเขาใช้เวลากี่นาทีเราจะต้องเบนช์มาร์กเพราะฉะนั้นในความเห็นผมคิดว่าเป้าหมายในการที่จะพัฒนาตัวข้าราชการนะฮะก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือการอันแรกก็คือมาดูถึงกระบวนการต่างๆในเรื่องต่างๆแล้วเบนช์มาร์กนะฮะเข้ากับทางไหนครับเข้ากับเอกชนหรืออย่างน้อยที่สุดนะฮะเบนช์มาร์กเข้ากับประเทศที่มันเจริญและจากจุดนี้นะฮะก็คือจุดดำเนินการซึ่งอันนี้สัมผัสกับประชาชนโดยตรงกับอันที่สองก็คือในเรื่องต่อไปนะฮะที่ผมคิดว่าสำคัญนะนอกจากกระบวนการเรื่องเกี่ยวข้องแล้วนะก็คือเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่เกี่ยวข้องกับสำคัญมากอันนี้ผมก็คิดว่าเรื่องของการนะฮะตรวจสอบความโปร่งใสซึ่งในส่วนนี้ราชการไทยผมก็คิดว่ามีประเด็นปัญหาก็พูดง่ายๆมันพัวกับทางเอกชนได้จริงๆท่านคุณอยากจะรั่วพัวหรือไม่พัวดูง่ายๆแล้วกันครับเวลาที่คนที่เป็นอธิบดีนะครับแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงลองสังเกตดูว่าครั้งหนึ่งนะหลังจากเกษียณแล้วเขาไปอยู่ในบริษัทอะไรบ้างนะครับมาเป็นกรรมการบอร์ดหรือเปล่านะครับในกรณีคงจะวัดอะไรบางอย่างว่าตอนที่เป็นข้าราชการนั้นมันมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่อาจจะเอื้อมเอื้อต่อผลประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าตัวนี้จะทำให้ความสามารถของข้าราชการในการดูแลประชาชนโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากลำบากมากเลยเพราะในกรณีก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะสังเกตดูเกิดเรื่องของการปฏิรูปนั้นต้องปฏิรูปในเรื่องความโปร่งใสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิรูปอันที่3ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของลักษณะการคิดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราพูดถึงเจรจารอบลูกไวเจรจาเสร็จนะครับแต่ไม่มีผลตามมาแต่ว่าถ้าหากว่าราชการนะถ้าสามารถปรับตรงนี้ได้เจรจารอบลูกไวมีการปรับอะไรครับมีการเปิดเสรีทางด้านสินค้าปลีกเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่ตามมา1993ลบลูกไวยังไม่มีผลบังคับมีผลบังคับที่1คุณยังมีเวลาที่จะปรับช่วยโชว์หวยได้เลยอาจจะมีการกำหนดเขตทุกๆ200เมตรจะมีโชว์หวย1ล้านปรากฏว่าเราไม่ได้ตามตรงนั้นก็ในที่สุดผลของการขาดประสิทธิภาพที่ไม่มีการมองข้างหน้าหรืออาจจะได้เรื่องความโปร่งใสมันก็ตามมาด้วยอะไรครับเอกชนตายเลยโชว์หวยวันนี้ก็ตายใช่ครับการปรับต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัววัดชัดๆเลยหรือในการเข้าออกในการบริการระยะเวลาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับดีขึ้นเพราะตั้งแต่มีการตั้ง KPI มีการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วจริงๆแล้วมีปัญหาหมดเพราะว่าผมนะเวลาไปสอนหนังสือผมมีคำเลยคุณบอกว่าตรงเป้าใครครับเขาไม่ออกเพราะมันนึกอยู่อย่างเดียวก็คือเป้าองค์กรจริงๆไม่ใช่ต้องเป้าประชาชนถ้าคุณไม่สามารถทำให้ประชาชนได้และประชาชนเขาบอกว่าไม่ใช่มีคู่แข่งนะผมดูกระทรวงคุณนะอาจจะไปแข่งกับกระทรวงต่างประเทศและผมมองกระทรวงต่างประเทศอาจจะแข่งกับเอกชนเพราะฉะนั้นบางเรื่องผมก็เขียนดูนะฮะกระทรวงต่างประเทศในเมืองนอกอาจจะเอาซอร์สซิ่งให้เอกชนตอนที่เราไปเสียไอ้อะไรเรื่องของอะไรฮะเรื่องของวีซ่าต่างๆเหล่านี้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้ผมก็คิดว่าการจะพัฒนาขีดความสามารถของราชการนะจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวัดได้เบนช์มาร์กอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็คือขั้นต้นก็คือเบนช์มาร์กกับเอกชนนะครับแต่ให้ดีที่สุดต้องเบนช์มาร์กในระดับโลกว่าในกระบวนการแบบนี้ในระดับโลกนะครับที่เขาเจริญนะฮะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะไม่ใช่สักแต่ว่าปฏิรูปแต่ถามว่าปฏิรูปเพื่ออะไรครับก็ปั้นปลายที่สุดก็คือรับใช้ประชาชนครับครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับเป็นมุมมองความเห็นที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจมากๆนะครับนั่นก็คือความเห็นของอาจารย์สมชายพระคภาพวิวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับที่สะท้อนมุมมองออกมาครับเรื่องของเบนช์มาร์กในการที่จะเข้าไปปรับปรุงระบบราชการไทยณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายราชการไทยถ้ามาดูคู่แข่งไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วครับราชการนั้นบริหารเองนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับเอกชนความรวดเร็วความเข้าถึงของประชาชนในจุดให้บริการตรงนี้ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลปัจจุบันพยายามที่จะปรับแก้เข้ามานะครับอย่างเช่นที่วันซอฟต์เซอร์วิสในห้างก็เริ่มมีแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นจุดแรกๆแล้วก็จะขยายต่อไปบริการเรื่องของแรงงานเรื่องของสวัสดิการการทำบัตรประชาชนอะไรเพิ่มขึ้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับที่จะเกินขับเคลื่อนปฏิรูประบบราชการไทยในปัจจุบันกันด้วยนี่ก็เป็นมุมมองที่เปรียบเทียบนะครับกับต่างประเทศด้วยแล้วก็การคอร์รัปชันต้องมาแก้ปัญหากันเหมือนกันนะครับว่าณขณะนี้เวลาอธิบดีเกษียณอายุราชการไปนั้นไปอยู่ในตำแหน่งไหนไปอยู่ในภาคเอกชนส่วนไหนอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับมาได้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกันด้วยนี่เป็นมุมมองหนึ่งมุมมองนะครับที่ออกมาในช่วงนี้มาฟังความเห็นครับ
จากทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์กันบ้างนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับที่ท่านมีมุมมองเรื่องของการปฏิรูปประเทศแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในสปช.ด้วยซึ่งจะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศสำคัญเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของปฏิรูประบบราชการไทยกันนะครับณขณะนี้เองครับในสปช.เองราชการไทยที่เราต้องเดินหน้าปฏิรูปเนี่ยมีส่วนไหนสำคัญบ้างในรอบนี้ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างขององค์กรระบบราชการไทยเนี่ยมันใหญ่โตเกินไปนะฮะแล้วก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขนาดของจำนวนข้าราชการเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีหน่วยงานต่างๆมากขึ้นแล้วผมคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้อาจจะทำให้เกิดองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะ ซึ่งมันบริโภคงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมากเกินไปเวลาเนี่ยเงินเดือนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยตกเป็นประมาณสักร้อยละ70-80ของงบประมาณแผ่นดินนะฮะไอ้งบที่จะเอาไปลงทุนเนี่ยเหลือผมว่าสักไม่ถึง 20% นะฮะอันเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยมันต้องมีงบสำหรับลงทุนเนี่ยให้มากเพียงพอนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบราชการไทยเนี่ยไม่ยอมกระจายอำนาจนะฮะเน้นการรวมศูนย์อำนาจจะให้กระจายก็ไม่ยอมกระจายนะฮะก็ทำให้การเดินหน้ากระจายอำนาจเนี่ยมันหยุดชะงักนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบราชการไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจนักการเมืองนะฮะนักการเมืองมาทำโครงสร้างระบบราชการใหม่เนี่ยเพื่อรับใช้ธุรกิจส่วนตัวเองนะฮะมันทำให้เกิดระบบพวกพ้องระบบพรรคพวกเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งข้าราชการก็ขาดจริยธรรมในการทำงานเพราะว่าจะทำอะไรก็ถูกนักการเมืองควบคุมไปซะทั้งหมดเนี่ยนะฮะไอ้วัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือแบบเจ้าขุนมูลนายเนี่ยมันก็ฝังตัวแข็งแรงอยู่ในโครงสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาโครงสร้างของระบบราชการไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับสมควรที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นข้าราชการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ต้องลดจำนวนคนทำงานลงครับครับการลดจำนวนคนทำงานตอนนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการปรับตำแหน่งซีด้วยนะฮะอาจารย์ครับคือถ้าเอาซีมารวมกันในหน่วยงานเดียวกันแล้วก็ไปเพิ่มซีที่เป็นสูงๆเพิ่มขึ้นได้ตรงนี้มันจะทำให้มีปัญหาหัวโตรีบขึ้นไหมฮะอาจารย์ครับครับก็เหมือนกับหน่วยงานตำรวจเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะฮะครับมีจำนวนนายพลเนี่ยมากมายเลยในโรงพักนี่ก็เหมือนกันนะฮะครับส่วนคนที่จะทำงานจริงอ่ะมันเหลือนิดเดียวนะคือทุกคนก็จะขึ้นเป็นฝ่ายบริหารหมดมันไม่มีคนทำงานเนี่ยคือโลกราชการไทยครับครับการปฏิรูปรอบนี้ครับอาจารย์ครับจะทำยังไงว่าให้ข้าราชการณปัจจุบันที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่พึงพอใจด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็บริการประชาชนได้ดีเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะว่าถ้าเรามาฟังในมุมมองตรงนี้อาจจะทำให้ข้าราชการอาจจะมีต่อต้านกันเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับจะทำยังไงดีผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยต้องลดขนาดขององค์กรให้เล็กลงนะฮะครับการบริหารราชการเนี่ยต้องลดขั้นตอนต่างๆเนี่ยให้รวดเร็วมากขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นครับนะฮะการบริการแบบที่เขาเรียกว่า one stop service นะฮะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันควรจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นจริงครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าราชการให้ปฏิบัติต่อประชาชนไม่ว่าจะมาจากกลุ่มคนร่ำรวยคนยากจนเนี่ยต้องรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะฮะครับแล้วก็กระบวนการทำงานก็ต้องมีความโปร่งใสมีความรับผิดรับชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นไม่หวั่นเกรงกับอิทธิพลของนักการเมืองที่จะมาคอยสั่งให้พวกเขาเนี่ยร่วมมือในการทำทุจริตนะฮะซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่โตของประเทศไทยผมว่าเหตุอันนึงที่ทำให้การขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากก็มาจากปัญหาการทุจริตแบบนี้ครับที่นักการเมืองเข้ามาแล้วข้าราชการเนี่ยไม่กล้าขัดขืนนะฮะไม่กล้าขัดขืนเนี่ยนักการเมืองก็เลือกใช้คนที่ขาดคุณธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้คนพวกนี้เจริญเติบโตก้าวหน้าในโลกราชการคนซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีโอกาสจะโตครับนะผมคิดว่า
เรื่องเนี้ยต้องปฏิรูปตัวข้าราชการให้มากถ้าราชการเนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือกับนักการเมืองนะครับนักการเมืองโกงไม่ได้หรอกครับครับในรอบนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นข้อกฎหมายสำคัญเราได้มีการร่างลงไปด้วยไหมครับสำหรับกรรมธิการร่างที่มีการหารือกันในสปช.ณขณะนี้315มาตราครับที่จะมาสกัดกั้นการคอร์รัปชันเองแล้วก็ทำให้ข้าราชการไทยมีความเข้มแข็งแล้วก็บริหารประเทศได้สะดวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นด้วยครับอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่ากรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับการทุจริตเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยก็พยายามที่จะออกแบบกันว่าจะทำยังไงเนี่ยถึงจะสกัดกั้นคนไม่ดีเนี่ยไม่ให้เข้ามาสู่การเมืองนะฮะทำยังไงเนี่ยถึงจะทำให้คนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นคนที่จะทำงานอยู่ในกรอบของกฎหมายได้อย่างแท้จริงไม่ใช่มาทำมาหากินนะครับเวลาเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะสร้างระบบการตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากการทำงานที่เป็นวิชาชีพเป็นมืออาชีพเนี่ยให้มากขึ้นนี่ก็เป็นความพยายามที่จะออกแบบกันอยู่นะครับครับครับได้ครับถ้ามีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวคงจะได้มีการสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมกันต่อไปนะครับว่าโครงสร้างในการออกแบบของสภาปฏิรูปนั้นออกแบบออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์ภิริยะรังสรรค์นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับที่มาสะท้อนมุมมองในการเดินหน้าปฏิรูปของสปช.นะครับซึ่งเป็นองค์กรสำคัญหนึ่งในแม่น้ำ5สายที่จะเข้ามาปฏิรูปในหลายภาคส่วนด้วยกันข้าราชการไทยเองก็จะเป็นจุดสำคัญที่อาจารย์ระบุว่าโครงสร้างข้าราชการไทยนั้นจะต้องปฏิรูปให้เล็กลงแล้วก็บริหารขั้นตอนให้สั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การบริการภาคประชาชนให้ถึงประชาชนจริงๆนั้นต้องมีจุด one stop service ให้บริการได้ถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มเติมกันด้วยนี่คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับส่วนปัญหาคอร์รัปชันครับอาจารย์ก็สะท้อนมุมมองมาเหมือนกันครับพยายามที่จะร่างจากกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นพยายามที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ว่าไม่ให้นักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศแบบทำมาหากินหรือว่าเข้ามาทำธุรกิจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตนเองด้วยนี่เป็นมุมมองใหญ่ๆนะครับที่สะท้อนออกมาจาก2ท่านเป็นนักวิชาการ2ท่านด้วยกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตาม Wisdom Agenda กันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Wisdom Agenda เปิดประเด็นร้อนจากขุมพลังแห่งปัญญานะครับช่วงนี้เราจะไปติดตาม Economic Calendar กับคุณกมลทันพรบริษัทวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกับช่วง Economic Calendar เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับผมกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะครับทาง RSU Wisdom TV ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นที่เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับหลังจากที่การประชุม FOMC นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางเศรษฐกิจเล็กน้อยนะครับจากการเติบโตนะครับอย่างค่อนข้างมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของการเติบโตปานกลางนะครับประกอบกับเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยเองก็อาจจะได้เห็นสัญญาณชัดๆในช่วงกลางปีนะครับถ้าเรามองตามรายงานการประชุมของ Fed นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้ตลาดนะต่างๆตอบรับในเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทำให้สัปดาห์นี้หรือในช่วง1เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเราคงต้องจับตาครับว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะออกมานั้นจะเป็นไปตามที่เฟดคาดไว้หรือไม่แล้วก็จะเห็นการชะลอตัวในเรื่องของการรายงานทางเศรษฐกิจหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอีกหลายตัวทีเดียวสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราไปเริ่มกันที่วันจันทร์ครับวันจันทร์มีรายการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไม่มากนักนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการเปิดตลาดแบบเบาๆนะครับในส่วนของวันจันทร์นะครับเริ่มด้วยการรายงานยอดขายบ้านมือสองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ครับของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐนะครับที่ผ่านมานะครับเดือนที่ผ่านมาออกมา 481,000 ยูนิตนะครับโทษทีครับ 4,810,000 ยูนิตนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้ประมาณ5ล้านยูนิตนะครับก็ต้องมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีการเติบโตต่อเนื่องหรือไม่นะครับถ้าเราเห็นเรื่องของการรายงานตัวเลข
ตลาดอสังหาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับยอดขายบ้านมือสองอาจจะเป็นไปในทางเดียวกันนะครับตามติดมาด้วยเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับในส่วนของยูโรโซนนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะซบเซาลงไปนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจยูโรโซนเองยังคงประสบภาวะถดถอยนะครับแล้วก็มีเรื่องของมาตรการและเข็มขัดที่เป็นตัวถ่วงหรือตัวกดดันในส่วนของความเชื่อมั่นอยู่นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็มีการประท้วงนะครับ ECB ในเรื่องของมาตรการและเข็มขัดในเยอรมันด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามว่าผู้บริโภคนั้นจะมีความเชื่อมั่นลดต่ำลงหรือไม่นะครับไปต่อที่วันอังคารครับวันอังคารถือว่าเป็น1วันครับที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับเริ่มกันด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะชะลอตัวลงนะครับเดือนที่แล้วรายงานออกมา 50.1 นะครับก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของภาคผลิตอุตสาหกรรมนั้นนะครับมุมมองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะมีมุมมองอย่างไรในส่วนของจีนนะครับตามมาด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญนะครับแล้วก็เป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนนะครับเช่นเดียวกันครับก็มีการชะลอตัวลงไปนะครับเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 51.1 นะครับจากคาดการไว้ที่ 51.6 ก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการกันไว้นะครับมีดัชนีนะครับราคาผู้บริโภคของอังกฤษนะครับก็ถือว่าอังกฤษเองก็ค่อนข้างจะประสบภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะครับทำให้เราต้องไปจับตาว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยนะครับมีการอ่อนตัวลงหรือไม่นะครับซึ่งจะเห็นว่าทิศทางของดัชนีราคาผู้บริโภคในเกือบทุกประเทศนะครับปรับตัวลงจากราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานที่อ่อนตัวลงนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่ทำให้ทิศทางของนโยบายทางการเงินเนี่ยอาจจะมีการผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำวันนะครับน่าจะเป็นการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในการประชุม FOMC สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนเลยว่านะครับตัวเลขหนึ่งครับที่เฟดยังมีความกังวลใจและยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายคือตัวเลขเงินเฟ้อครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าราคาพลังงานมีการอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ทำให้แรงกดดันหรือว่าเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยที่ตั้งไว้ที่ 2% เนี่ยนะครับยังไม่ hit target นะครับในเดือนที่ผ่านมาครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.2% นะครับซึ่งก็ห่างไกลจากเป้าหมายทีเดียวนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ -0.7 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงค่อนข้างมากในขณะที่ดัชนี CPI ทั่วไปนะครับก็มีการเวทในส่วนของพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วจะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกานะครับเช่นเดียวกันจะเห็นว่าวันอังคารมีการรายงานดัชนี PMI ค่อนข้างเยอะทีเดียวในหลายประเทศนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยยอดการขายบ้านใหม่นะครับที่ออกมาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ 481,000 ยูนิตนะครับก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะครับก็ต้องดูว่าในเดือนนี้จะมีการกระเตื้องขึ้นหรือไม่นะครับไปต่อกันที่วันพุธครับวันพุธถือว่าเราจะกลับมาดูที่ตัวเลขนะครับในประเทศกันมากขึ้นนะครับก็จะเลยด้วยการรายงานนะครับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขครับที่อาจจะมองว่ามีบทบาทสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเป็นหนึ่งตัวเลขที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับพยายามจับตากันนะครับที่ผ่านมานะครับเดือนก่อนหน้าไม่มีการเติบโตนะครับอยู่ที่ 0% นะครับก็ทำให้เดือนนี้ต้องกลับมาจับตาครับว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะครับตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตามติดไปด้วยการรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะครับไปต่อที่วันพฤหัสครับวันพฤหัสเป็นตัวเลขของไทยนะครับเป็นยอดดุลการค้านะครับเป็นการเปิดสัปดาห์ในตัวส่วนตัวเลขของไทยนะครับยอดดุลการค้าของไทยเองก็ถือว่าค่อนข้างจะชะลอตัวไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ายอดการนำเข้าส่งออกเราเนี่ยก็ชะลอตัวลงไปในช่วงเดือนแรกของปีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าต้องติดตามนะครับส่วนสหรัฐนะครับมีการรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนะครับก็ถือว่าเป็น2ตัวเลขที่แม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนักแต่ก็ต้องเป็นตัวเลขที่พวกเราต้องติดตามด้วยนะครับท้ายสัปดาห์ครับวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ของสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะมีการรายงานตัวเลขสำคัญของสหรัฐก็คือรายงานตัวเลข GDP นะครับที่เป็น Final GDP ในไตรมาส4นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามีการรายงานตัวเลขของญี่ปุ่น3ตัวครับก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ CPI นะครับมีการรายงานเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็ยอดการค้าปลีกนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นการสะท้อนทิศทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับได้เป็นอย่างดีส่วนของไทยเราเองนะครับมีการรายงานยอดดุลบัญชีเดือนสะพัดนะครับก็ต่อเนื่องจากช่วงพฤหัสที่เป็นการรายงานยอดดุลการค้านะครับ
สำคัญที่สุดคงเป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องของรายการรายงานตัวเลข GDP นะครับซึ่งก็จะเป็น Final GDP นะครับการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐเนี่ยนะครับหรือ GDP เนี่ยนะครับมีการปรับประมาณการ3ครั้งนะครับครั้งก่อนหน้าเนี่ยนะครับออกมาที่ 2.2% นะครับก็ต้องดูว่า Final GDP นั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งผมอยากให้เราดูที่ตารางนะครับการรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่านะครับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี2011 2012 2013ถึง2014ที่ผ่านมานะครับเติบโตในรายไตรมาสเนี่ยนะครับเป็นบวกต่อเนื่องกันนะครับโดยเฉพาะในปี2014นะครับมีการเติบโตในช่วงกลางปีค่อนข้างมากทีเดียวถ้าเรากำลังจำกันได้นะครับในไตรมาส3เติบโตไปถึง5% นะครับแล้วก็ชะลอตัวลงมาในการประมาณการครั้งที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 2.2% นะครับแต่ว่าถ้าเราดูที่ 2.2% เนี่ยนะครับถือว่าเป็น 2.2% ที่มีคุณภาพเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามอง contribution นะครับของ GDP นะครับที่ประกอบด้วย consumption นะครับเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการส่งออกนำเข้าแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่า GDP ในไตรมาส4เนี่ยจะอยู่ที่ 2.2% นะครับแต่ว่าเป็น 2.2% ที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของการบริโภคนะครับหรือ consumption ที่เพิ่มขึ้นไป 2.8% กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีคุณภาพทีเดียวนะครับแต่ส่วนที่มีการชะลอตัวลงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งออกนะครับที่ชะลอตัวลงจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเข้าใจได้นะครับจะเห็นว่าในช่วง 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของสหรัฐเองก็ชะลอตัวลงไปจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับส่วนการใช้จ่ายภาครัฐเองก็ลดลงในช่วงไตรมาส 4ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องกลับมาดูครับว่าในการปรับประมาณการครั้งสุดท้ายนะครับที่เป็น Final GDP ในไตรมาส 4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะสามารถปรับตัวบวกขึ้นมาจาก 2.2% ได้หรือไม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสะท้อนมุมมองเดียวกับที่เฟดมองครับว่าที่ผ่านมานะครับมีการฟื้นตัวได้อย่างน่าพอใจหรือไม่นะครับและทั้งหมดเป็นการรายงานปฏิทินทั้งสัปดาห์นะครับเชื่อว่านะครับสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่พวกเราคงจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพุธนะครับที่เป็นรายงานตัวเลข CPI ของสหรัฐรวมไปถึงในเรื่องของการรายงานสำคัญในช่วงวันศุกร์ที่เป็นเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP นะครับทั้งหมดคือช่วง Economic Calendar ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมกมลทัณฑ์พรเป็นสารจิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Agenda เปิดประเด็นร้อนจากคุณพลังแห่งปัญญาของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 น.นะครับผมอัครพลพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ